น้อง3เดือนช่วงนี้ไม่ค่อยทานนมเลยค่ะเวลาป้อนจะชอบบิดหน้าบิดตัวหนีเป็นมา 2-3 วันแล้วค่ะผิดปกติไหม3 เดือนจะเป็นวัยที่อยากสำรวจโลกสนใจอย่างอื่นมากเพราะว่าเด็กในวัยนี้ค่ะคือชันคอได้บางคนก็จะแบบยกอกพ้นพื้นได้นิดนึงบางคนก็เริ่มพลิกความผิดหงายบางคนก็เริ่มอ้อแอเกิดมาขึ้นนะคะเนาะแล้วก็ตาก็จะเริ่มมองเห็นจะยังไม่ชัดมากแต่ก็มองเห็นในระดับหนึ่งเมื่อรู้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้ววัยนี้ชอบสำรวจเพราะฉะนั้นคือเขาเองก็จะไม่ค่อยมาสนใจการกินถ้าเทียบกับทารกในตอนที่ทารกเขายังทำอะไรได้ไม่มากพอและชีวิตของเขาคือจะมีแค่แบบกินนอนกินนอนฉี่กินนอนฉี่อึอะไรพวกนี้แต่พอ3เดือนปุ๊บเขาจะมีความที่เข้ามาเล่นเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือเขาเองค่ะก็เลยจะมีความที่กินนะแต่ว่ากินแค่แบบพอประทังฉันอาจจะดูดอย่างปกติฉันอาจจะดูด4ออนแต่ตอนนี้ฉันเอาแค่2ออนแค่พอประทังแล้วฉันจะเล่นฉันจะไปดันอกพ้นพื้นฉันจะไปพลิกความพลิกหงายฉันจะไปจ้าดาป้าป้าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าลูกกินนมน้อยอันดับแรกต้องมาดูว่ากินน้อยแล้วร่าเริงสดชื่นแจ่มใสไหมน้ำหนักตัวขึ้นเป็นไปตามที่ควรที่จะเป็นไหมพัฒนาการโอเคไหมไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรใช่หรือไม่คีย์ก็คือว่ากินน้อยแต่ไม่ซึมไม่ป่วยใช่ไหมถ้าใช่นะคะร่าเริงสดชื่นแจ่มใสดีกระตุ้นให้กินบ่อยๆพอช่วยหมายถึงว่ากินน้อยใช่ไหมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้หนูกินทีๆเลยใน1วันถ้าเกินกว่า16ออนขึ้นไปปัสสาวะเหลืองใสดีเกินกว่า6ครั้งไม่ได้ป่วยก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าสมมติว่ากินน้อยแล้วป่วยแล้วซึมไม่เล่นต่างๆน้ำหนักตัวลดอย่างนี้นะคะอาจจะต้องแบบไปตรวจการที่น้องกินนมน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาซึมเขาป่วยอันนี้ก็ต้องไปรักษากันต่อเนาะ